ผู้ชมฮะมาแล้วเดี๋ยวดูนะไม่ใช่พี่เสื้อม่วงใช่ไหมไม่ใช่พี่เสื้อม่วงเนี่ยคือผู้สื่อข่าวของเราะนะนี่ใกล้กลไหมฮนะตัวใหญ่ของจริงเห็นบ้นท้ายก็รู้แล้วว่าสมบูรณ์จริงๆใช่ครับเจ้าถิ่นที่ว่าเนี่ยคือพลายด้วนนะ,ะออกมาปรากฏตัวให้เห็นเมื่อเช้านี้ครับขณะที่ทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะฮะลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาพื้นที่พิพาทระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และสปก บริเวณบ้านเหวปลาก,กัังตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับโดยเจ้าพลายด้วนเนี่ยออกมาเดินหาใบไม้กินตามแนวถนนรอบอุทยานอของพี่พัดไปเจอพลายด้วนใช่ไหมคะัคบยังมีอีกตัวหนึ่งค่ะทีมข่าวไปเจอเป็นพลายขุนศึกนี่ค่ะชิวมากเลยเช้าวันนี้ดูมาแช่มานิ่น้ำเล่นน้ำแบบนี้ในลำห้วยอย่างสบายใจนะคะ อารมณ์ดีมากและตรงจุดแหล่งน้ำนี้เองค่ะก็มีแปลงสอปกอสวมทับด้วยาชาวบ้านบอกว่าจุดนี้เป็นที่อยู่ของช้างป่าซึ่งจะออกมาให้เห็นเป็นประจำเลยทั้งพลายด้วนพลายขุนศึกพลายเบี่ยงเล็กพลายแคระ แต่ว่าที่เจอบ่อยสุดก็คือพลายด้วนกับพลายขุนศึกเป็นไงคะพลายขุนศึกชิวมากนึกว่าแช่ออนเซน็นนะคะเนี่ยค่ะก็ไม่แน่ใจว่าจะแช่นานแค่ไหนแต่ว่าจุดเนี้เขามาเป็นประจำทีนี้ชาวบ้านเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดว่านําไปทําเป็นการแปลงเกษตรอะไร<อ>แบบนี้ค่ะพื้นที่ที่ช้างเคยอยู่อาศัยเล่นน้ําสบายใจแบบเนี้มันจะหายไปหรือเปล่าคือมันมีความอุดมสมบูรณ์นะต้นไม้ก็เยอะคือยังเป็นพื้นที่ป่าอยู่นี่แหละคุณผู้ชมฮะ แต่ว่ายืนยันนะว่าเจ้าพลายด้วนกับพลายขุนศึกนี่ไม่ได้เป็นคู่กรณีกันนะช้างเนี่ยไม่ได้เป็นคู่กรณีการส่วนคนเนี่ยจะเป็นคู่กรณีกันหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูต่อไปนะทีมข่าวก็ยังได้พบกับเจ้าหน้าที่อุทยานสองคนครับมาตรวจพื้นที่ป่ารายวันแล้วก็มีการจับพิกัดพื้นที่เพิ่มเติมเ,มเพื่อนําไปประกอบการประชุมในวันพรุ่งนี้นะฮะหมีนาคมซึ่งนายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรผู้อำนวยการสานักอุทยานแห่งชาติเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมนะฮะที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณด้านหน้านะะที่ด่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะหน้าด่านตอน8โมงครึ่งนี่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเดินทางไปร่วมพิสูจน์แนวเขตบริเวณพื้นที่พิพาทหลังสองวันก่อนกรมแผนที่ทหารออกมาเปิดเผยผลการพิสูจน์แนวเขตว่าพื้นที่พิพาทเนี่ย เป็นของสอปอกอแต่จะใช้เป็นพื้นที่กันชนไม่มอบให้ใครใช้ประโยชน์พื้นที่เพราะว่ายังมีสภาพเป็นป่าคือเรื่องของพื้นที่แนวกันชนเนี่ยทางคุณชัยวัน์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะบอกว่าแนวกันชนที่ไหน <S <S จริงๆแนวกันชนดูในแผนที่นะคือคุณชัยวัน์อ้างบอกว่าแนวกันชนเนี่ยมันห่างจากจุดที่เป็นข้อพิพาทกันเนี่ยไปสักหลายกิโลเมตรเ<า>หมือนกันสามกิโลเมตรอ่าสามกิโลถามว่าจุดที่เห็นเนี่ยที่เป็นข้อพิพาทกันเนี่ย ถ้าเกิดว่าอ้างอิงจากกรมแผนที่ทหารมันไม่น่าจะใช่แนวกันชนที่ว่าหรือเปล่าใช่เพราะว่าจุดที่เป็นแนวกันชนหรือว่าบ er ัฟเฟอร์โซนเป็นจุดสีฟ้ามันห่างออกไปตั้ง3กิโลเมตรแล้วคุณผู้ชมเห็นหมุดอันนี้ไหมคะมันปั๊อออปอมอักษรย่อว่ากปมซึ่งหมายถึงกรมป่าไม้ค่ะคือมันเป็นหลักฐานที่ปรากฏตรงริมถนนรอบอุทยานอันนี้แหละอ้างว่าเป็นแนวเขตดั้งเดิม ตั้งแต่ก่อนก่อตั้งอุทยานปี2505เลยนะแล้วก็มีแนวหมุดอันนี้กปมหมายถึงกรมป่าไม้ซึ่งเดิมค่ะกรมอุทยานอยู่ในสังกัดเดียวกันกับกรมป่าไม้มแล้วเึ้่งมาแยกเป็นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในปี2545แล้วเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่สปรกรได้ยังไง <ข>ะะหลักหมุดก็ยังอยู่นี่<ช>ดูเก่าด้วยนะใช่ค่ะก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยในผลการตรวจพิสูจน์แนวเขตของกรมแผนที่ทหารคุณชัยวัน์เปิดหน้าท้าชนแล้วนะบ,บอกว่าถ้าเกิดว่ามีหลักฐานอะไรก็งัดมาเพราะว่าทางฝั่งกรมอุทยานหลักฐานแน่นเหมือนกันนะคะเ,ออเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นพื้นที่ใครกันแน่เพราะว่าคุณชัยวัน์มั่นใจร้อเ็เป็นของกรมอุทยานแน่นอนค่ะ